ื่อ 12,000 ปีก่อนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งใหญ่หลังยุคน้ำแข็งได้แยกกลุ่มช้างแมมมอธกลุ่มเล็กๆให้ติดอยู่บนเกาะห่างไกลในมหาสมุทรอาร์กติกการค้นพบล่าสุดนั้นเผยให้เห็นว่าจากจุดเริ่มต้นเพียงแค่8ตัวแมมมอธเหล่านี้สามารถเพิ่มจำนวนและอยู่รอดได้อีกนานถึง 6,000 ปีในขณะที่ญาติของพวกมันบนแผ่นดินใหญ่สูญพันธุ์ไปหมดแล้วน่าแปลกใจที่แมมมอธกลุ่มสุดท้ายของโลกกลับมีชีวิตอยู่จนถึงช่วงเวลาที่มนุษย์กำลังสร้างพีระมิดในอียิปต์แต่การวิเคราะห์ DNA ได้เปิดเผยความจริงอันน่าตกใจเกี่ยวกับความเปราะบางของสายพันธุ์ที่โดดเดี่ยวนี้และบทเรียนจากการสูญพันธุ์ของพวกมันน่าจะให้ข้อคิดสำหรับการอนุรักษ์สัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ในปัจจุบันได้ติดตามได้ในเกาะสุดท้ายของช้างแมมมอธบทเรียนจากการสูญพันธุ์1. แมมมอธบนเกาะแรงเจลเกาะแรงเจลเป็นดินแดนห่างไกลในมหาสมุทรอาร์กติกห่างจากชายฝั่งตอนเหนือของรัสเซียประมาณ140กิโลเมตรมีขนาดประมาณ 7,600 ตารางกิโลเมตรเทียบเท่ากับเขตปริมณฑลกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรปราการรวมกันที่ 7,762 ตารางกิโลเมตรปัจจุบันเป็นดินแดนที่แทบไม่มีมนุษย์อาศัยอยู่นอกจากสัตว์อาร์กติกที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่มีสภาพธรรมชาติดั้งเดิมที่สุดแห่งหนึ่งบนโลกแต่เมื่อ 10,000 ปีก่อนในช่วงยุคน้ำแข็งระดับน้ำทะเลที่ต่ำกว่าปัจจุบันทำให้พื้นที่นี้เชื่อมต่อกับแผ่นดินใหญ่ของเอเชียเป็นเสมือนคาบสมุทรที่ยื่นออกไปจากทุ่งหญ้าสเตปอันกว้างใหญ่ที่เป็นถิ่นที่อยู่ของช้างแมมมอธและเมื่อโลกเริ่มอุ่นขึ้นหลังสิ้นสุดยุคน้ำแข็งน้ำแข็งขั้วโลกละลายระดับน้ำทะเลสูงขึ้นและตัดขาดเกาะแรงเจลออกจากแผ่นดินใหญ่ทิ้งให้กลุ่มช้างแมมมอธกลุ่มหนึ่งติดอยู่บนเกาะโดดเดี่ยวแห่งนี้เหตุการณ์คล้ายกันนี้เกิดขึ้นหลายครั้งในยุคไพลสโตซีนที่คาบเกี่ยวระหว่าง 2.6 ล้านปีถึง 12,000 ปีก่อนตัวอย่างเช่นบนหมู่เกาะชาแนลในแคลิฟอร์เนียตอนใต้ประชากรช้างแมมมอธที่ติดบนเกาะนั้นวิวัฒนาการกลายเป็นแมมมอธแคระที่มีความสูงต่ำกว่า2เมตรแต่ช้างแมมมอธบนเกาะแรงเจลนั้นพิเศษกว่าพวกมันอยู่รอดมาจนถึง 4,000 ปีที่แล้วซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พีระมิดแห่งกีซ่าในอียิปต์ถูกสร้างขึ้นแล้วในขณะที่ญาติของพวกมันบนแผ่นดินใหญ่ได้สูญพันธุ์ไปก่อนหน้านั้นประมาณ 6,000 ปี 2. ปริศนาทางพันธุกรรมการวิเคราะห์ล่าสุดจากทีมนักวิจัยนำโดยดร.มาเรเน่เดฮัชนักพันธุศาสตร์จากมหาวิทยาลัยอัปซอลาได้เปิดเผยข้อค้นพบที่น่าทึ่งจากการตรวจสอบ DNA ของแมมมอธ21ตัวที่มีคุณภาพสูงพวกเขาสามารถประมาณการได้ว่าประชากรแมมมอธเริ่มต้นบนเกาะแรงเจลอาจมีเพียง8ตัวเท่านั้นสิ่งที่น่าแปลกใจคือประชากรจำนวนน้อยนิดนี้สามารถเพิ่มจำนวนขึ้นได้อย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่ถึง20รุ่นดูเหมือนว่าประชากรเติบโตจนถึง300ตัวซึ่งเป็นจำนวนที่มากพอสมควรเมื่อคำนึงถึงขนาดของเกาะที่เล็กและที่น่าประหลาดใจคือประชากรค่อนข้างคงที่จนกระทั่งพวกมันสูญพันธุ์ไปพฤติกรรมทางสังคมของช้างแมมมอธอาจจะมีส่วนช่วยในเรื่องนี้ถ้าเราดูจากช้างปัจจุบันซึ่งเป็นญาติที่ใกล้ชิดที่สุดที่ยังมีชีวิตอยู่เมื่อช้างตัวผู้ถึงวัยเจริญพันธุ์พวกมันมักจะแยกตัวออกจากฝูงและออกไปหาคู่ใหม่ซึ่งสิ่งนี้อาจเกิดขึ้นกับแมมมอธบนเกาะแรงเจล 3. สภาพแวดล้อมอันสมบูรณ์แบบเกาะแรงเจลเป็นสถานที่ที่หนาวเย็นและมีภูเขาสูงลมที่พัดผ่านเกาะนั้นอาจแรงเกิน89ไมล์ต่อชั่วโมงพายุหิมะสามารถปกคลุมทั่วเกาะมีเพียงไม่กี่วันที่เกาะไม่ถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็งมันเป็นสถานที่ที่หนาวเย็นและโดดเดี่ยวแต่เพราะสภาพอันโหดร้ายเหล่านี้กลับกลายเป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการอยู่รอดของช้างแมมมอธพายุที่รุนแรงบนเกาะมีส่วนสำคัญในการรักษาถิ่นที่อยู่ของแมมมอธต้นไม้อ่อนไม่สามารถทนต่อลมแรงได้ทำให้พายุป้องกันไม่ให้ป่าแพร่กระจายและแทนที่ทุ่งหญ้าทุนดราเปิดโล่งซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะต่อแมมมอธและนอกจากนี้ยังไม่มีสัตว์นักล่าขนาดใหญ่บนเกาะและมนุษย์ก็ไม่ได้เสี่ยงข้ามแม่น้ำในมหาสมุทรอาร์กติกมากนักมนุษย์ในช่วงนั้นอาจไม่รู้ด้วยซ้ำครับว่าแมมมอธยังเหลืออยู่บนเกาะแห่งนี้หลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดของมนุษย์บนเกาะแรงเจลซึ่งเป็นแค่ค่ายพักแห่งเดียวบนชายฝั่งตอนใต้เชื่อว่าย้อนกลับไปเพียงไม่กี่ร้อยปีหลังจากแมมมอธสูญพันธุ์ไปแล้วหลักฐานทางโบราณคดีเก่าแก่ที่สุดที่พบบนเกาะแรงเจลมีชื่อว่าเชอร์ตอฟโอฟรักเ
ซึ่งไม่พบซากแมมมอธจากพื้นที่นี้มีเพียงซากสัตว์อื่นๆเช่นวอลรัสและแมวน้ำเท่านั้นเมื่อเทียบกับสภาพอากาศที่แปรปรวนบนแผ่นดินใหญ่ในช่วงปลายยุคน้ำแข็งซึ่งมีความผันผวนสูงในอุณหภูมิโลกอย่างเช่นช่วงโบลิงอันเดอร์โลสอินเตอร์สตาเดียลที่อุ่นมากตามด้วยช่วงหนาวฉับพลันที่เรียกว่ายังเกอร์ดรายแอสเกาะแรงเจลกลับมีความคงที่มากกว่าสภาพแวดล้อมที่คงที่เหล่านี้จึงเป็นสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบสำหรับแมมมอธกลุ่มนี้ 4. ความเสื่อมถอยของจีโนมแม้ว่าแมมมอธบนเกาะแรงเจลจะสามารถอยู่รอดได้อย่างน่าทึ่งการศึกษาของดร.เดฮัสและทีมได้ตรวจสอบ DNA จากฟันกรามของแมมมอธที่มีอายุเพียง 4,300 ปีพบสิ่งที่น่าแปลกใจจีโนมเต็มไปด้วยการกลายพันธุ์แปลกๆการหายไปของส่วน DNA และยีนที่เสียหายซึ่งไม่พบใน DNA ของบรรพบุรุษและญาติบนแผ่นดินใหญ่แมมมอธตัวสุดท้ายที่มีชีวิตอยู่ประสบกับสิ่งที่เรียกว่าการละลายทางการกลายพันธุ์หรือ mutational meltdownเมื่อเปรียบเทียบจีโนมของแมมมอธเกาะแรงเจลกับแมมมอธที่เก่าแก่กว่ามากจากแผ่นดินใหญ่ซึ่งตายเมื่อประมาณ 45,000 ปีก่อนในช่วงที่ยังมีแมมมอธมากมายทั่วซีกโลกเหนือการเปรียบเทียบนี้แสดงให้เห็นถึงสัญญาณชัดเจนของการละลายทางการกลายพันธุ์จีโนมของแมมมอธเกาะแรงเจลมีความหลากหลายทางพันธุกรรมน้อยกว่าประมาณ 20% ซึ่งหมายถึงมีลำดับของยีนเดียวกันที่แตกต่างกันที่ได้รับจากพ่อแม่ลดลงนอกจากนี้ยังมี DNA จำนวนมากหายไปและมีการกลายพันธุ์ที่เป็นอันตรายมากขึ้นในยีนสำคัญซึ่งเปลี่ยนคำสั่งในการผลิตโปรตีนบางชนิดหรือตัดสั้นลงหรือหยุดการแสดงออกไปเลย 5. ขนเงางามแต่อ่อนแอการกลายพันธุ์ในวาระสุดท้ายปรากฏการณ์ที่น่าทึ่งจากการกลายพันธุ์ในแมมมอธเกาะแรงเจลคือการเปลี่ยนแปลงของยีน FOXQI ซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนาของรูขุมขนยีน FOXQI ของแมมมอธบนเกาะมีทั้งการลบและการกลายพันธุ์แบบเฟรมชิปซึ่งเป็นการกลายพันธุ์ที่เปลี่ยนวิธีการอ่าน DNA และแปลงเป็นโปรตีนการกลายพันธุ์เหล่านี้น่าจะทำให้ขนของพวกมันเงางามขึ้นนุ่มขึ้นและโปร่งแสงซึ่งเราทราบจากการศึกษาหนูที่มีการกลายพันธุ์คล้ายกันขนที่เงางามอาจจะทำให้สวยและดูดีแต่ขณะเดียวกันก็ทำให้การสลัดหิมะทำได้ยากขึ้นซึ่งเป็นเรื่องไม่ดีสำหรับการรักษาความอบอุ่นในสภาพแวดล้อมที่หนาวเย็นและมีลมแรงนักวิทยาศาสตร์อีกกลุ่มพบว่าการกลายพันธุ์ในยีนหนึ่งของแมมมอธบนเกาะแรงเจลอาจทำให้ภาวะเจริญพันธุ์ของเพศผู้ลดลงนอกจากนี้การกลายพันธุ์ในยีนทำให้ความสามารถในการได้กลิ่นของพวกมันเสื่อมลงโดยเฉพาะกลิ่นสารประกอบในตระกูลเบต้าไอโอโนนซึ่งให้กลิ่นหอมแก่ดอกไม้หลายชนิดแต่ข้อมูลทั้งหมดนี้มาจากจีโนมของแมมมอธเกาะแรงเจลเพียงตัวเดียวซึ่งเป็นตัวเดียวที่มีซากซึ่งดีพอสำหรับการวิเคราะห์นี้เราไม่รู้ว่าการกลายพันธุ์ที่แปลกประหลาดและเป็นอันตรายทั้งหมดนี้จะเป็นสิ่งที่พบในสมาชิกทั้ง300ตัวของประชากรบนเกาะหรือไม่แต่เมื่อพิจารณาถึงขนาดประชากรที่เล็กและความหลากหลายทางพันธุกรรมต่ำแมมมอธตัวนี้ก็อาจจะเป็นตัวแทนที่ดีของกลุ่ม 6. การสูญพันธุ์อย่างปริศนาข้อค้นพบเหล่านี้นำไปสู่คำถามที่น่าสนใจหากแมมมอธบนเกาะแรงเจลไม่ได้ตายจากการผสมพันธุ์ในสายพันธุ์เดียวกันและประชากรดูเหมือนจะฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดและทำไมพวกมันจึงสูญพันธุ์ดร.เดฮัสกล่าวว่าบางสิ่งที่อาจเกิดขึ้นคืออาจจะเป็นการระบาดของโรคเช่นไวรัสตัวใหม่ที่เข้ามายังเกาะผ่านนกและทำลายทั้งประชากรสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้อีกอย่างคือฤดูหนาวที่รุนแรง1หรือ2ฤดูหรือ2ปีที่แย่ในแง่ของสภาพอากาศทำให้มีอาหารน้อยเกินไปสำหรับแมมมอธที่จะอยู่รอดรวมไปถึงอาจจะมีไฟไหม้ครั้งใหญ่บนเกาะด้วยแต่ไม่ว่าจะเป็นอะไรมันต้องเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นค่อนข้างฉับพลันแม้ว่าประชากรแมมมอธเกาะแรงเจลจะฟื้นตัวจากจุดเริ่มต้นที่มีประชากรเพียง8ตัวและอยู่รอดได้นานถึง 6,000 ปีแต่ว่าปัญหาทางพันธุกรรมระยะยาวอาจจะทำให้พวกมันเปราะบางต่อภัยพิบัติที่ฉับพลันไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดสภาพอากาศเลวร้ายหรือแม้แต่ไฟไหม้ซึ่งประชากรที่มีความหลากหลายทางพันธุกรรมสูงกว่าอาจจะสามารถรับมือได้ดีกว่าเรื่องราวของแมมมอธเกาะแรงเจลเป็นกระจกสะท้อนให้เราเห็นอนาคตของสัตว์ป่าในโลกปัจจุบันทุกวันนี้ผืนป่าถูกตัดขาดทุ่งหญ้าถูกแบ่งแยกและที่อยู่อาศัยของสัตว์ถูกจำกัดให้เป็นเพียงเกาะกลางมหาสมุทรแห่งความเจริญของมนุษย์เสือแรดช้างและสัตว์อีกหลายชนิดกำลังเผชิญชะตากรรมคล้ายกับแมมมอธเกาะแรงเจลดังนั้นการเชื่อมต่อถิ่นที่อยู่อาศัยที่แยกจากกัน
การเพิ่มความหลากหลายทางพันธุกรรมและการปกป้องพื้นที่อนุรักษ์จะช่วยให้สิ่งมีชีวิตที่ร่วมโลกเดียวกับพวกเราได้อยู่ต่อไปอย่างสมบูรณ์เพื่อให้มนุษย์ในยุคต่อไปไม่ต้องเรียนรู้เรื่องเสือช้างและแรดจากเพียงกระดูกและ DNA เหมือนที่เราได้เรียนรู้เรื่องแมมมอธในวันนี้ครับ